สวัสดีครับผมสาครับวันนี้เรามาคุยกันเรื่องคู่เดียวจบมีไหมนะครับแล้วก็เป็นรองเท้าที่ใช้กันในปี2024นะครับตั้งแต่มือใหม่หัดวิ่งจนถึงระดับโปรเลยเรามาคุยกันทุกปีนะครับเป็นคลิปที่เรามาสรุปกันว่าในปีนี้รองเท้า Nike นะครับทั้งหมดเลยนะแบรนด์ Nike แบรนด์เดียวเนี่ยจะออกมากี่รุ่นนะครับแล้วก็มีอะไรใหม่ๆบ้างที่จะมาอัปเดตที่ยังไม่ได้ออกด้วยนะรวมถึงที่ออกมาแล้วด้วยนะครับไล่ตั้งแต่รองเท้ากลุ่มที่วิ่งสบายๆนะครับ Easy ใช่ไหมรวมไปถึงรองเท้าที่ใช้ในการฝึกซ้อมเพื่อวันแข่งขันและสุดท้ายก็คือรองเท้าสำหรับวันแข่งขันนั่นเองนะครับมีวิธีการเลือกยังไงบ้างแล้วก็จะมีไหมคู่เดียวที่อาจจะใช้ครอบคลุมได้ทั้งหมดเลยในทุกๆการวิ่งปีนี้นะครับมีความพิเศษอยู่ก็ไม่รู้ว่าเรียกว่าพิเศษหรือเปล่านะมีรองเท้าที่ออกมาใหม่นะครับเป็นรองเท้าในกลุ่มวิ่งสบายๆเนี่ยน้อยมากๆเลยพิเศษไหมนะครับเพราะว่าปีที่แล้วนะครับมีการออกตัวรุ่นของ Invincible ใช่ไหมแล้วก็ Infinity มานะครับในรุ่นที่3แล้วก็ตัวนี้เป็นรุ่นที่4นะครับ Infinity แต่ปีนี้เนี่ยไม่มีตัวใหม่ของ2รุ่นนี้นะตั้งแต่ต้นปีมาก็ยังโปรโมตตัวของ2รุ่นนี้อยู่นะครับ Nike ก็ยังขายอยู่นั่นแหละใน Invincible รุ่น3แล้วก็ Infinity รุ่นที่4นะครับยังไม่มีตัวใหม่ออกมาแต่ว่าตัวที่กำลังจะออกก็คือตัวของ Pegasus นะครับซึ่งปีที่แล้วเนี่ยครบรอบ40ปี Pegasus ใช่ไหมตัวนี้รุ่น40นะครับกำลังจะออกรุ่นใหม่ก็คือรุ่น41นั่นเองนะครับวิธีการเลือกนะรองเท้าสำหรับการฝึกซ้อมนะครับเราก็จะเลือกจากมันจะแยกจากกันเนี่ยง่ายๆนะครับก็คือเรื่องของการซัพพอร์ตแล้วก็เรื่องของการเป็นกลุ่มที่มันดีดเด้งช่วยด้วยนิดหน่อยนะครับถ้าเป็นแบบไฮซัพพอร์ตเลยแบบซัพพอร์ตสูงๆเลยนะครับก็คือจะเป็นตัวของ Invincible Run 3นะครับตัวนี้ก่อนตัวแรกนะตัวนี้นะครับในความคิดเห็นของผมนะที่ออกมาก็คือพอใส่วิ่งจริงๆเนี่ยมีการซัพพอร์ตที่ดีมากๆก็คือมันหนามากๆโฟมเนี่ยเป็นโฟมซูมเอกด้านล่างแล้วก็นุ่มเด้งดีนะครับหลายๆคนก็ชอบนะแต่ว่านะครับมีข้อที่มันเป็นข้อด้อยในมุมมองของผมอยู่ก็คือมันตัวของการล็อกตรงกลางเท้าเนี่ยมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับมันทำให้เท้าผมล้มนิดหน่อยวิธีการเลือกนะครับจริงๆเราก็ควรที่จะได้ทดลองใส่นะแต่ว่าการใช้งานเนี่ยมีความแตกต่างกันไหมระหว่างตัว Invincible ตัวนี้นะกับตัว Infinityคิดว่าแทบจะใช้วิ่งเนี่ยแทบจะไม่ต่างกันเลยคือวิ่งแบบสบายๆ recovery นะครับ easy pace นี่ช้าๆได้เลยแบบ pace ตั้งแต่ pace 8 pace 9ไล่มาจนถึง pace 6 pace 5อะไรเงี้ยได้สบายๆนะครับแต่ถ้าจะให้วิ่งเร็วๆแบบ pace 4ขึ้นไปอ่ะแบบเร็วจริงๆอ่ะโดยที่เราอ่ะไม่ได้เป็นนักวิ่งที่วิ่งเร็วใช่ไหมแต่ถ้าเป็นนักวิ่งที่วิ่งเร็วเขาก็ใส่ได้นะแต่ถ้าเราวิ่งไม่เร็วอ่ะแล้วเราไปใส่วิ่งเร็วก็จะเป็นภาระนิดหน่อยนะครับมันก็คือมันจะหนักนั่นเองนะตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นคนที่มีน้ำหนักเยอะแล้วก็เน้นการวิ่งที่แบบเขาเรียกว่าลดน้ำหนักรักสุขภาพรักษาสภาพร่างกายเอาไว้นะครับแล้วก็วิ่งวันละ5โล10โลยังไงก็ยังแนะนำนะสำหรับ2รุ่นนี้นะครับตัว Nike Invincible 3แล้วก็ Infinity 4นะครับ2คู่นี้เนี่ยรุ่นใหม่เนี่ยมันยังไม่มีข่าวนะรุ่นใหม่ของ2อันนี้ยังไม่มีข่าวอะไรออกมานะครับผมก็ชอบนะในตระกูล Invincible นะผมใช้มาตั้งแต่รุ่น1เนี่ยรุ่น1นะครับตัวนี้เนี่ยจะมีปัญหาอยู่ตรงที่ว่ากาวมันหลุดใช่ไหมนี่ก็เพิ่งไปติดกาวมา ติดกาวมาใหม่หมดเลยนะครับ Invincible รุ่นเนี้ยนะครับเป็นรุ่นที่ใส่สบายในมุมมองผมนะใส่สบายกว่ารุ่นที่3ใส่วิ่งอะไรเนี่ยชิลๆเลยแต่มันหาไม่ได้แล้วนะครับมันหาไม่ได้แล้วรุ่น1กับรุ่น2เนี่ยนะฮะตอนนี้ก็เลยเล่นกันอยู่ที่รุ่น3นะครับราคาก็อยู่ที่ 6,600 บาทก็กำลังจะน่าจะเข้าเอาเลทแล้วเยอะนะแล้วก็มีการลดราคาแล้วบ้างแต่สีใหม่ๆนี่ออกมาตลอดเลยสำหรับการวิ่งซัพพอร์ตดีๆนะครับแล้วก็น้ำหนักเยอะนะครับวิ่งสบายๆเน้นใส่เที่ยวด้วยนะครับใส่สบายๆแล้วก็มีการใช้งานที่ไม่ได้หนักมากไม่ได้แบบว่าไม่ได้วิ่งเยอะวิ่งเร็ววิ่งอะไรมากวิ่งแบบเพจช้าๆสบายๆทุกๆวันก็แนะนำสองคู่นี้เนี่ยสีขาวก็มีหน้าของผู้หญิงสีขาวก็สวยนะอันนี้เป็นสายซัพพอร์ตนะสายซัพพอร์ตนะครับทีนี้จะเป็นสายเขาเรียกว่าสายสปริงสายดีดเด้งนิดๆนะครับมันซัพพอร์ตไหมมันก็ซัพพอร์ตดีแต่ว่ามันจะบางกว่ารุ่นสองรุ่นเมื่อกี้ก็คือเปกาซัสกับ
วอเมโลนะครับตัวนี้มันต่างกันยังไงนะฮะเปกาซัส40เนี่ยก็คือมันจะเป็นรองเท้าอเนกประสงค์ที่ค่อนข้างที่จะคุยกันบ่อยแล้วด้วยแล้วก็เป็นรองเท้าที่ผมชอบมากๆที่สุดเลยคู่หนึ่งนะครับตัวนี้เนี่ยเปกาซัส40เนี่ยมันจะเป็นโฟมรีแอคนะแล้วก็ด้านบนเนี่ยเป็นเอนจิเนียร์เมชแต่มันก็คล้ายๆกับไฟนิตอยู่เหมือนกันผ้ามันจะนุ่มๆนิดนึงนะครับสบายๆใส่แบบดีมากๆเลยแล้วก็วิ่งนี่ได้หลากหลายมากแต่ถามว่ามันซัพพอร์ตดีเท่าแบบ Invincible ไหมอันนี้มันนุ่มกว่าเยอะมากนะครับตัวนี้มันจะไม่ได้นุ่มมากแต่ว่าใส่แล้วมันผมว่ามันคล่องตัวมากกว่านะครับใส่เที่ยวใส่เล่นใส่ทำงานยิ่งถ้าเกิดว่าเป็นสีดำใช่ไหมสีดำล้วนอย่างเงี้ยตัวนี้ก็คือใส่ไปทำงานได้เลยวอเมโลเนี่ยนะครับมันเป็นรองเท้าที่ถูกพัฒนาขึ้นมาให้เหนือกว่าเปกาซัสคือใส่วัสดุเข้าไปเพิ่มเข้าไปอีกนะครับใส่วัสดุอะไรเพิ่มเข้าไปก็อย่างเช่นโฟมซูมเอ็กโฟมที่ดีที่สุดของ Nike ตอนนี้ใช่ไหมก็คือนุ่มนะครับนุ่มแต่ว่าไม่ได้มีแอร์ไม่ได้มีแผ่นอะไรข้างในด้วยนะครับเป็นแค่โฟม2ชิ้นที่ซ้อนกันอยู่มันก็คือแตกต่างกันไหมผมว่ามันก็ยังมีคาแรคเตอร์ที่แตกต่างกันเพราะว่าตัวนี้มันจะมีแอร์อยู่นะครับเปกาซัส40เนี่ยมีแอร์อยู่ทั้งหน้าแล้วก็ด้านหลังด้วยนะครับความที่มีแอร์อยู่เนี่ยมันก็จะมีการสปริงนิดๆนะครับสปริงตรงเท้านิดๆเหมือนแบบนุ่มๆด้านในแต่ตัวนี้มันจะเป็นนุ่มยวกนุ่มยวกนิดๆด้านในจะเป็นแบบสบายๆถ้าเกิดว่าถามว่าเหมาะกับใครนะครับมันก็ได้หมดแล้วแต่คนที่คนชอบฟีลแบบไหนนะครับถ้าเราชอบฟีลแบบแอร์ทุกคนก็จะสัมผัสถึงแอร์ตัวนี้นะครับในเปกาซัสแต่ถ้าชอบฟีลแบบ Zoom X ก็มาที่ Vomelo ตัวนี้ Vomelo ก็จะราคาสูงกว่าหน่อยนึงนะครับอยู่ที่ 6,000 ตัวนี้ก็จะ 5,000 กลางๆนะครับเดี๋ยวนี้ก็เริ่มลดเยอะมากๆแล้วนะครับ2ตัวนี้ถ้าเกิดว่าแบบคนที่อยากจะมีคู่เดียวแล้วก็วิ่งแล้วก็ใส่เล่นในชีวิตประจำวันด้วยไปทำงานด้วยนะครับ2รุ่นนี้ก็ยังถือว่าเป็นรุ่นแนะนำเลยนะครับสำหรับสายที่แบบว่าชอบความคล่องแคล่วนะครับก็ประมาณนี้สำหรับตัว Easy นะครับ4ตัวเที่ยวมาให้ดูก็คือ Invincible Infinity Vomelo แล้วก็เปกาซัสเหมือนเดิมนะครับปีนี้ก็ยังอยู่นี้ที่4คู่นี้หลักๆนะครับยังไม่น่าจะมีตัวใหม่เข้ามาแทรกในตอนนี้แต่เร็วๆนี้นะครับเร็วๆนี้เปกาซัส40เนี่ยนะฮะก็จะเป็นตัวปีที่แล้วใช่ไหมรุ่นใหม่นะครับจะเป็นเปกาซัส41เปกาซัส11เนี่ย41จะมีความแตกต่างในด้านการดีไซน์ที่ต่างออกไปนะครับตอนนี้มีภาพหลุดมาแล้วบ้างนะครับผมเดี๋ยวผมขึ้นภาพให้ดูนะก็จะเป็นสไตล์ของเขาแหละเปกาซัสก็คือด้านหลังตรงนี้นะครับตรงข้อเท้าตรงส้นเท้าเนี่ยเขาจะเป็นเหมือนกับเป็นปีกของเปกาซัสนะครับแล้วก็ล็อกตรงใต้ตะตุ่มลงมาตรงนี้แล้วก็ใส่สบายๆตรงข้อเท้านะไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเรื่องของสเปคของตัวผ้าด้านบนแต่ใส่สบายแน่ๆแหละระบบกลางเท้าการรัดเท้าอะไรต่างๆเขาก็พัฒนามาเรื่อยๆนะครับตั้งแต่เป็นไฟล์ Y มาเป็นฟิตแบนมาเป็นไฟล์ Y อีกรอบแล้วก็เป็นฟิตแบนอีกรอบสลับไปสลับมานะครับตรงกลางตรงนี้นะที่ไว้ล็อกมันก็จะทำให้เท้าเนี่ยไม่ล้มไปล้มมานะครับเวลาเราเลือกใส่รองเท้านี่บางทีมันไม่มีระบบล็อกตรงกลางเท้าตรงนี้เนี่ยนะครับบางรุ่นบางยี่ห้อแบบไม่มีเลยนะแบบยุ่ยๆตรงกลางเนี่ยเวลาเราใส่ไปเราจะรู้สึกไม่ค่อยสบายมันจะปวดเท้าปวดข้างเท้านะครับแต่ถ้ามีระบบล็อกแบบนี้มันของเปกาซัสอย่างเงี้ยทุกรุ่นเลยจะมีตัวล็อกตรงกลางมันก็เลยใส่สบายนะครับส่วนรุ่น41จะมีเพิ่มเข้ามาแน่ๆเลยที่ต่างออกไปก็คือเรื่องของโฟม React X นะครับซึ่งเป็นโฟมที่อยู่ในตัว Infinity 4ตัวนี้เนี่ยโฟมตัวนี้เนี่ยจะเข้ามาอยู่ในเปกาซัส41ในรูปนะครับก็ดีกว่าไหมโฟมตัว React X เนี่ยจะมี energy return ที่สูงกว่านะครับตัวนี้นะจะเข้าไปอยู่ในเปกาซัส41ก็เป็นโฟมที่พัฒนาขึ้นแน่นอนสำหรับเปกาซัส41นะครับส่วนตัวอื่น Invincible Infinity Vomelo ยังไม่มีข่าวอะไรว่าจะมีรุ่นใหม่นะครับทุกครั้งก็ออกทุกๆปีแหละปีละคู่ปีละรุ่นแต่ปีนี้ยังเงียบๆอยู่ นะครับประมาณนี้สำหรับรองเท้า Easy ต่อมานะครับเป็นรองเท้าในกลุ่มฝึกซ้อมเพื่อที่จะไปแข่งขันกลุ่มนี้เนี่ยจะเป็นกลุ่มเฉพาะพิเศษแล้วก็ไม่ค่อยมีเยอะนะครับแล้วก็ออกมานานมากแล้วด้วยตอนนี้เนี่ยห่างหายไปนานมากๆนั่นก็คือ Zoom Fly อันนี้5นะแล้วก็ Tempo Next%
ยังมีขายไหม2รุ่นนี้ยังมีขายอยู่นะครับยังมีขายอยู่ในช็อปเอาเลทก็มีนะครับในช็อปไม่เห็นปะในช็อปยังมีซูมไฟ5มั้ยมีนะในช็อปยังมีซูมไฟ5อยู่แล้วในช็อปมีนี่ปะเธอไม่มีแล้วในช็อปเนี่ยเท่าที่เห็นนะจะยังมีซูมไฟ5ออกสีใหม่ๆมาเรื่อยๆอยู่แต่ Tempo Next Percent เนี่ยเริ่มหายไปนะครับผมชอบทั้ง2รุ่นนะหลายๆครั้งเนี่ยผมก็แนะนำให้เพื่อนๆเนี่ยใช้ตัวของซูมไฟเนี่ยในการแข่งก็ได้นะครับเป็นคู่เดียวจบก็ได้เป็นคนที่มีคาแรคเตอร์ที่อาจจะอยากไปวิ่งเร็วด้วยนะครับไม่ได้เป็นสายสบายๆชิลๆแบบว่าเป็นสายอีซี่เหมือนอย่าง 4-5 คู่ที่เล่าให้ฟังเมื่อกี้เป็นคนที่อยากจะเข้าถึงความเร็วได้ง่ายด้วยก็จะแนะนำในกลุ่มนี้นะครับแล้วก็ทนทานด้วยในกลุ่มของซูมไฟรุ่นที่5 TemposNext Percent เนี่ยมันไม่มีตัวใหม่ๆแล้วมันอาจจะเริ่มไม่ผลิตแล้วนะครับแล้วก็รุ่น2เนี่ยก็ไม่ทำแล้วนะคิดว่าไม่มีแล้วสำหรับ Tempo Next Percent นะครับตัวที่จะมาทดแทนในการฝึกซ้อมในแบบแข่งขันด้วยได้แบบเนี้ยแล้วก็มีแผ่นคาร์บอนอยู่ในรองเท้าพวกนี้ด้วยเนี่ยน่าจะเป็นภาพนี้เลยครับ Zoom Fly 6ซูมไฟ6นะครับซึ่งจะมาตอนไหนไม่แน่ใจเหมือนกันข่าวก็น่าจะปลายปีพฤศจิกาอะไรเงี้ยนะครับตุลาพฤศจิกาเราจะน่าจะเริ่มเห็นแล้วนะครับสำหรับตัวซูมไฟ6ซึ่งอยู่ในกลุ่ม Fast ด้วยนะครับเป็นกลุ่มรองเท้าที่ทำความเร็วได้นะครับแนะนำนะครับสำหรับตอนนี้ที่ยังไม่มีซูมไฟ6ซูมไฟ5ใช้ได้ไหมนะครับได้ยิ่งตัวใหม่ๆเนี่ยหมายถึงว่ามันยังทำมาใหม่ๆนะไม่ใช่เป็นสีที่ตกรุ่นไปแล้วเนี่ยมันก็จะมีอายุการใช้งานที่ยาวนานต่อไปอีกนะครับแต่ถ้าเราไปซื้อในเอาท์เลทหรือซื้อแบบอาจจะลดราคาอะไรเงี้ยมันผลิตมานานแล้วก็ต้องทำใจนิดนึงว่ามันก็เป็นของที่ผลิตนานแล้วนั่นแหละมันอาจจะมีตำหนิมีกาวมีเรื่องอะไรที่มันอาจจะมีปัญหาแต่ว่าผมว่าเรื่องกาวหลังๆมาไม่ค่อยมีแล้วแหละโดยเฉพาะตัวซูมไฟ5เนี่ยใช้มาเยอะมากๆเลยก็ค่อนข้างแน่นดีอยู่นะครับเพียงแต่ว่าเราก็ดูด้วยเพราะว่าแหล่งที่มาของรองเท้าเนี่ยบางทีถ้าเราซื้อ official มันโอเคแล้วแต่ถ้าเราซื้อมือสองหรือเราซื้อแบบที่เขาเป็นร้านที่อาจจะค้างสต็อกอะไรเงี้ยนานๆก็ดูด้วยว่าเขาเก็บดีหรือเปล่านะครับพวกนี้มันก็มีอายุการใช้งานของมันอยู่นะครับสำหรับรองเท้าในกลุ่มที่เป็นกึ่งๆนะครับกึ่งๆซ้อมกึ่งๆแข่งที่มีอุปกรณ์ตัวช่วยมีวัสดุช่วยเหลืออย่างคาร์บอนเพลทตัวนี้ไม่มีคาร์บอนหรอกมันจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นแผ่นคอมโพสิตเพลทนะครับซึ่งมันก็ทั้งสองอันนี้เป็นคอมโพสิตทั้งสองอันเลยมั้งซึ่งมันก็ทำงานคล้ายกันมีความทนทานที่เหมือนจะสูงกว่าคาร์บอนด้วยแต่น้ำหนักเนี่ยอาจจะแบบหนักกว่านิดหน่อยนะครับสำหรับตัวของแผ่นคาร์บอนก็จะช่วยให้เราวิ่งได้ง่ายขึ้นสองคู่นี้มีนะมีแผ่นคาร์บอนนะใช้ในการฝึกซ้อมใช้ในการแข่งขันได้เป็นคู่ที่หลายๆคนรักนะครับ แนะนำเลยจบเหมือนกันคู่เดียวจบเหมือนกันนะครับสำหรับซูมไฟ5แล้วก็รอซูมไฟ6กันด้วยนะก่อนที่จะไปรองเท้าแข่งขันนะครับเรามีผลิตภัณฑ์นะครับที่มาสนับสนุนคลิปของวันนี้เริ่มจากตัวนี้ก่อนนะครับ Bazooka Protection Spray เคลือบนะครับเพื่อกันน้ำช่วยให้วัสดุไม่สกปรกแล้วก็ดูใหม่ยืดอายุการใช้งานด้วยขยับกันหน่อยนึงเอาคู่นี้เลยแล้วกันนะพ่นเสร็จเรียบร้อยวางทิ้งไว้30นาทีนะครับแล้วเดี๋ยวมาพ่นอีกรอบหนึ่งอันถัดมานะครับ Bazooka Cleaner นี่เป็นโฟมแบบนี้ถ้ารองเท้าเราสกปรกใช่ไหมนี่คู่นี้พอดีเลยนี่นะครับส้นเท้าของ Invincible ของคู่นี้สกปรกเมื่อกี้จากเลอะๆสะอาดเลยไม่ต้องซักน้ำเลยนะครับสะดวกดีนะสะอาดเลยนะครับเสร็จแล้วก็ใช้ผ้าเช็ดมีผ้ามาให้ด้วยผ้าบาซูก้าเรียบร้อยบาซูก้าคลีนเนอร์นะครับสะดวกมากๆเลยเยี่ยมเลยสุดท้ายนะครับเป็นตัวสเปรย์ดับกลิ่นอเนกประสงค์อันนี้ก็คือฉีดเลยใช่ไหม คู่ไหนเก่าๆคู่ไหนเหม็นๆอันนี้พ่นตามชอบคนเข้าไปด้านในก็ได้นี่เซตนี้เลยนะครับต้องมีฟูลเซตก็คือคลีนเนอร์นะครับเคลือบกันน้ำและดับกลิ่นประมาณนี้นะครับสำหรับวิธีการ
ทำความสะอาดแล้วก็เคลือบแล้วก็ระงับกลิ่นนะครับตามปฏิสัมพันธ์ตัวนี้ที่เล่าให้ฟังที่ทำให้ดูเมื่อสักครู่นะครับสำหรับช่องทางการซื้อเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ตรงนี้นะเราแอดไลน์เข้าไปที่ Bazooka นะครับก็จะมีไลน์ช็อปใช่ไหมเราสามารถที่จะไปส่องดูได้นะครับต่อมาเป็นรองเท้าแข่งขันเย่นะครับรองเท้าแข่งขันเนี่ยมันก็จะมีหลายคู่เลยนะเนี่ยนะครับรองเท้าสำหรับแข่งขันนะวิ่งมาสักพักหนึ่งแล้วเนี่ยเราอาจจะอยากจะวิ่งให้มีเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่ดีขึ้นหรือว่าวิ่งเร็วขึ้นนั่นแหละนะตัวช่วยที่จะทำให้เราวิ่งได้เร็วขึ้นแล้วก็วิ่งได้ง่ายขึ้นแล้วก็สามารถที่จะทำสถิติได้ดีก็คือรองเท้าในกลุ่มแข่งขันนะครับตอนนี้รองเท้าในกลุ่มแข่งขันของ Nike รุ่นล่าสุดจะเป็นตัว Alphafly รุ่นที่3และ Vaporfly รุ่นที่3นะครับเนี่ย2คู่นี้นะถามว่าแตกต่างกันยังไงนะครับสำหรับ2คู่นี้ Alphafly 3เนี่ยแนะนำให้ระยะมาราธอนนะครับถ้าทาง Official ของ Nike นะเว็บไซต์เลยนะบอกเลยว่าใช้วิ่งมาราธอนในระยะมาราธอนก็คือ42กิโลเมตรนะครับแต่ว่าเราสามารถที่จะปรับใช้ได้ในระยะ5โล10โลรวมไปถึงระยะฮาล์ฟมาราธอนไหมผมว่ามันก็ได้นะครับมันก็ได้เพียงแต่ว่าตัวของการออกแบบมาเนี่ยเขาออกแบบมาเพื่อให้วิ่งไกลๆได้ดีนะครับนั่นก็คือเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆที่ใส่เข้ามาทั้งซูมยูนิตใช่ไหมแล้วก็คาร์บอนเพลทนะครับรวมถึงโฟมซูมเอ็กที่ให้มาเยอะตัวนี้เนี่ยมันเป็นตัวที่ผมคิดว่าใช้แข่งมาราธอนดีจริงนะครับถ้าเทียบกับตัวรุ่นที่2รุ่นที่2เนี่ยตอนนี้เนี่ยปรับมาเป็นซ้อมแล้วนะฮะเป็นตัวซ้อมแล้วยังมีขายอยู่เหมือนกันนะครับสำหรับตัว Alphafly รุ่นที่2ยังมีเหลือๆอยู่เหมือนกันตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดได้ราคาที่ดีเนี่ยผมว่าเอามาเก็บมาซ้อมก็ดีเหมือนกันนะครับสำหรับ Alphafly รุ่น2ส่วนรุ่น1นะครับรุ่น1เนี่ยแทบจะหาไม่ได้แล้วผมก็เหลือแค่คู่นี้แหละที่พอยังพอใช้ได้อยู่ก็ซ่อมยางอะไรด้านล่างนะครับถ้าเกิดมันสึกก็ซ่อมแปะได้แปะยางเสริมเข้าไปนะครับตรงไหนที่มันจะสึกมันจะถึงพลาสติกหรือมันจะถึงพอร์ตจะมันจะแตกหรือว่ามันจะถึงตัวของคาร์บอนอะไรเงี้ยนะเราก็ป้องกันเอาไว้ได้นะฮะอย่างส้นเงี้ยถ้ามันสึกมากๆเราก็หาอะไรมาติดกันไม่ได้นะครับรุ่นที่3เนี่ยมีสีหนึ่งด้วยนะนี่นะครับสีใหม่ก็คือ4โวลต์นะครับตัวนี้นะยังมีของอยู่นะครับสำหรับตัว4โวลต์ 9,400นะครับส่วนตัวโปรโตตัวแรกเนี่ยน่าจะไม่มีของแล้วแหละนะไม่มีแล้วแหละนะครับสำหรับ Alphafly รุ่นที่3แนะนำในระยะมาราธอนฮาล์ฟมาราธอนนะครับก็จะช่วยได้เยอะตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราซื้อมาคู่เดียวนะแล้วใส่ซ้อมด้วยใส่แข่งด้วยอันนี้ไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่นะครับสำหรับรองเท้าแข่งขันเพราะว่ามันจะสึกหรอค่อนข้างเร็วมากๆนะครับแต่ถ้าเป็นตัวนี้ Alphafly รุ่นที่2นะอันนี้รุ่น3ใช่มั้ยตัวรุ่นที่2เนี่ยใส่ซ้อมได้ค่อนข้างดีนะมันค่อนข้างที่จะทนกว่า นะครับเนี่ยตัวส่วนตัว3เนี่ยความทนทานจะลดน้อยลงนิดนึงนะครับอาจจะต้องมีรองเท้าแบบตัวพวกตัวซ้อมเนี่ยเอาไว้สลับด้วยนะครับตัวนี้นะครับ Alphafly 2จะถูกปรับมาเป็นตัวฝึกซ้อมของผมแล้วเพราะว่าใช้แข่งก็บ่อยนะใช้แข่งก็หลายรอบแล้วเหมือนกันแต่ว่าก็ยังไม่สึกเท่าไหร่นะครับถูกปรับลงมาเอาไว้ซ้อมก็ดีเหมือนกันบางทีรองเท้าพวกรองเท้าแข่งที่เราใช้มาแล้วนานแล้วเงี้ยก็ตัดลงไปไว้ซ้อมนะครับตัวของ Vaporfly นะครับ Vaporfly เนี่ยรุ่นที่3เนี่ยผมเนี่ยจริงๆผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ในการเอาไปทำความเร็วนะแต่ว่าเคยวิ่งมาราธอนด้วยกันแล้วนะครับที่งาน ATM ก็ถือว่าโอเคนะผลงานก็ไม่ได้แย่นะครับเพียงแต่ว่าผมไม่ค่อยชอบฟีลที่มันโครงเคลงของตัว Vaporfly รุ่นที่3มันโครงเคลงไปหน่อยเวลาเราวิ่งนะครับแต่ถามว่าเวลาเอาไปซ้อมวิ่งยาวๆเนี่ยไกลๆเนี่ยดีไหมก็ดีนะครับเพียงแต่ว่าเราจะต้องระมัดระวังอย่างของผมก็คือมีแบบเหยียบหินเหยียบอะไรเงี้ยนะก็เซ็งเหมือนกันนะแตกเลยอะเอาไปใส่แข่งในระยะ10โล5โล10โลเพราะว่ามันเบามันเบากว่า Alphafly นะครับอาจจะทำรอบขาได้ดีกว่าและหลายๆคนก็ยังใช้รุ่นนี้อยู่ก็คือ Vaporfly รุ่นที่2ยังอาจจะพอหาได้อยู่มั้งหรือเปล่าหรือมันก็คือคู่เดิมที่เราเคยซื้อกันไว้เมื่อปี2ปีที่ผ่านมาอย่างของผมเนี่ยก็เห็นไหมผมก็มีซ่อมนะซ่อมรองเท้านะครับซ่อมไว้เนี่ยติดยางไว้
ใช้พวกยางในรถจักรยานอ่ะผมชอบใช้ยางในรถจักรยานแล้วก็กาวทาติดไว้นะครับตรงไหนที่มันสึกด้านล่างก็จะช่วยให้เราถนอมโฟมได้เยอะนะครับอย่างของคุณผู้หญิงนะครับตัวเวเบอร์ไฟ3เนี่ยน่าจะเป็นที่นิยมมากกว่ากลุ่มของผู้ชายนะครับผู้หญิงเนี่ยเห็นใส่กันเยอะมากๆเลยตัวเวเบอร์ไฟ3นะผมว่ามันเป็นเพราะว่ามันเบาสวยดีด้วยนะครับแล้วก็มันก็ใช้ได้อะสำหรับเขาอะในระยะแบบไกลๆอย่างเงี้ยรองเท้าเบาๆมันช่วยได้เยอะในระยะมาราธอนนะครับมาราธอนเงี้ยนะครับอย่างสมมติว่าเราเป็นคนที่อาจจะไม่ได้สายแข่งขันมากเรามีเปกาซัสใช่ไหมเรามีเปกาซัสหรือว่ามีตัวของเนี้ยอย่างเงี้ยของผู้หญิงก็คือมี Invincible นะครับ Invincible 1คู่มีVaporfly 3 1คู่แค่เนี้ยนะครับอันนี้ก็ไว้ซ้อมวิ่งยาววิ่ง Easy นะครับวิ่งอะไรก็ชิวๆอ่ะส่วนเวลาวิ่งเร็วลงคอร์ดหรือว่าลงเทมโปยาวๆนะครับวิ่งเร็วๆหน่อยนึงหรือว่าวันแข่งก็มาใช้ตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเรามองว่าการซ้อมของเราเนี่ย 100% เราจะวิ่งช้าอยู่80สมมติว่าสัปดาห์หนึ่งซ้อม100โลวิ่งช้าอยู่80โลวิ่งเร็วอยู่20โลมันก็จะไปใช้ตัวนี้นะครับซึ่งมันทนกว่าก็คือ Invincible 3เนี่ยอยู่80โลก็วิ่งไปชิวๆช้าๆนะครับก็ใช้เวลาประมาณสักสมมติสัปดาห์หนึ่ง8ชั่วโมงอยู่กับรองเท้าคู่นี้อีก2ชั่วโมงมาใช้คู่นี้มันก็ถือว่าบาลานซ์นะครับตัวนี้มันอาจจะไม่ได้ทนทานเท่าตัวนี้แต่ว่ามันก็ไม่ได้ใช้บ่อยนะครับอย่างเงี้ยนะจับคู่แบบนี้นะครับทุกวันนี้เราจะจับคู่แบบนี้ส่วนของคุณผู้ชายสมมุติเราจะจับคู่เราเป็นสายแบบวิ่งเร็วหน่อยแล้วก็ปาดเปียวลงเฉพาะฮาฟลงเฉพาะฮาฟไม่เกินฮาฟไม่ถึงมาราธอนอาจจะเป็นรองเท้าประมาณคู่แบบนี้นะครับ Vaporfly 3หรือ Vaporfly 2อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มี Vomelo หรือ Pegasus เงี้ย2คู่นะครับแบบนี้ก็ได้วิ่ง easy สบายๆแต่ว่าไม่ได้วิ่งเยอะนี่ไม่ได้ลงมาราธอนใช่ไหมก็วิ่ง5โล10โลสบายสบายพอซ้อมเร็วก็มาใช้ตัวแข่งนะครับประมาณนี้นะครับส่วนนักวิ่งเป็นนักวิ่งมาราธอนนักวิ่งมาราธอนที่วิ่งไกลๆใช่ไหมใช้Alphafly 3ในการแข่งขันตัวซ้อมเราจะเลือกได้เลย Infinity ก็พอก็ได้ Infinity ก็ได้นะครับเพราะว่าเก็บระยะ Long Slow Distance กับ Easy หนืดๆดีด้วยนะครับไม่ต้องแบบไม่ต้องช่วยเยอะ ไม่ต้องช่วยเยอะฝึกความแข็งแรงด้วยนะครับก็จะใช้คู่นี้แล้วก็เซฟด้วยปลอดภัยเพราะว่าเราวิ่งเยอะใช่ไหมก็ต้องใช้รองเท้าที่เซฟๆหน่อยถ้าไปใช้แบบตัวที่มันอเนกประสงค์เกินไปหรือว่าข้อเท้ามันพลิกได้ง่ายเกินไปมันก็อาจจะมีปัญหาต่อการฝึกซ้อมเยอะๆของเราเราอาจจะจับคู่เป็น Infinity 4กับ Alphafly 3แบบนี้ก็ได้นะครับในการฝึกซ้อมงบ2คู่นะครับแล้วก็ให้จบในการฝึกซ้อม1มาราธอนแนะนำแบบจับคู่แบบนี้นะครับคู่เดียวเลยมันก็คงจะไม่ไหวใช่ไหมในกรณีอย่างนี้นะครับก็ประมาณนี้สำหรับรองเท้าแข่งขันที่น่าสนใจที่จะออกในปีนี้เนี่ยนอกจากตัว Alphafly 3ที่ออกไปแล้วออกมาแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็จะมีสีใหม่ๆใช่ไหมอีกสีหนึ่งมั้งที่กำลังจะออกมานะครับตัวที่น่าสนใจอีกตัวก็คือ Streakfly อันนี้คือ Streakfly รุ่นที่1นะครับรุ่นนี้เนี่ยผมเองก็ใช้ไม่เยอะนะนี่ผมใส่มาไม่น่าจะถึง200โลอะน่าจะ100-200โลนะยังใหม่ๆอยู่เลยนะครับตัวนี้นะมันจะไม่มีแผ่นคาร์บอนเต็มแผ่นนะครับจะเป็นแค่คาร์บอนแฉงอยู่ตรงกลางตัวนี้เพื่อไม่ให้เท้าเนี่ยบิดไปมานะครับแต่มันก็ยังบิดได้อยู่ดีนะเพื่อที่จะให้มันไม่ยุบหักตรงกลางด้วยก็แข็งนิดนึงตรงกลางแต่สตรีกไฟรุ่นที่2ที่เป็นข่าวลือนะครับแล้วก็เป็นภาพหลุดออกมาเนี่ยซึ่งยังไม่มีภาพออฟฟิเชียลนะที่เราเห็นกันอยู่เนี่ยเหมือนจะมีแผ่นคาร์บอนแบบเต็มแผ่นนะครับแล้วก็สแต็กไฮเนี่ยน่าจะไม่ได้ถึง40มิลนะครับน่าจะอยู่แถวๆช่วง30-35แล้วก็ด้านหน้าเทมาสมมุติอยู่ที่22 23หรือว่า25ไม่เกินนี้นะครับมันก็จะเบามากๆน่าจะเบาแบบ150กรัมถึง170ไม่เกินนี้สำหรับสายของผมนะครับแล้วก็มีคาร์บอนเต็มแผ่นที่เอาไว้หวนกันในระยะ10โล5โล10โลแบบมันๆกันแน่นอนนะครับน่าจะเดือดๆเลยสำหรับ Streakfly รุ่นที่2นะครับที่เป็นข่าวมารวมไปถึงVaporfly รุ่นที่4ส่วนตัวนี้รุ่นที่3เนาะตัวนี้รุ่นที่3ใช่ไหมตัวรุ่นที่4เนี่ยมันก็ยังไม่มีข่าวอะไรหรอกแต่ว่าถ้าให้ผมคาดเดานะตาม
ธรรมดาธรรมชาติของ Nike นะครับก็คือจะออกตัวของรองเท้าแข่งขันเนี่ยปีเว้นปีอย่าง Alphafly รุ่นที่2ปี2022พอปี2024ก็เป็น Alphafly รุ่นที่3นะครับส่วนVaporfly รุ่นที่2ออกช่วง2021ตัวนี้ก็ออก2023นะครับ2ปีครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นปี2025จึงน่าจะควรจะเลยแหละไม่ใช่น่าจะควรจะออก Vaporfly รุ่นที่4ซึ่งเป็นตัวที่มีความคาดหวังสูงผมมีความคาดหวังสูงมากอยากจะให้ดีอยากให้มันเป็นรองเท้าที่ดีกว่าตัว Vaporfly รุ่นที่3ขึ้นไปนะครับตัวนี้ไม่ได้ก็มันก็ไม่ได้ไม่ดีนะผมก็ใช้อยู่วิ่งไปเยอะแล้วด้วยนะครับน่าจะ 3-400 โลแล้วด้วยนะครับก็ชอบที่ Vaporfly เนี่ยก็ยังมีความเป็น Vaporfly อยู่ก็คือมีคาร์บอนนะครับทำให้เราวิ่งง่ายแล้วก็นุ่มเท้าแล้วก็เบาสบายวิ่งเร็วอะไรซ้อมเร็วอะไรก็ได้ดีเพียงแต่ว่าสำหรับผมอ่ะมันโครงเคลงไปหน่อยนึงมันก็ไม่ค่อยกระชับเท่าไหร่ด้วยแล้วก็น่าจะเอาไว้ใช้ในการฝึกซ้อมถ้าเป็นส่วนใหญ่ไม่ถึงกับแข่งขันอยากให้รุ่นที่2 3แล้วก็รุ่นที่4รุ่นถัดไปเนี่ยมันเหมาะสำหรับการแข่งขันแบบทดแทน Alphafly ได้บ้างในระยะที่สั้นกว่ามาราธอนนะครับส่วนมาราธอนเนี่ยแน่นอนผมไปกับ Alphafly แน่นอนตอนนี้มี2คู่แล้วด้วย นะครับก็ประมาณนี้สำหรับรองเท้า Nike ในปี2024นะครับทั้งหมดเลยไม่รู้กี่คู่ที่เล่ามารองเท้าเรียกว่ารองเท้าใส่สบายๆ Daily Trainer ในแต่ละวันนะครับก่อนนะตั้งแต่ Invincible Infinity นะครับนี่เนาะ Pegasus Bomelo นะครับพวกนี้ Daily Trainer นะครับแล้วก็มีรองเท้ากึ่งๆก็คือรองเท้าที่ใช้ในการฝึกซ้อมด้วยแข่งขันด้วยอยู่ตรงกลางนะครับก็คือ Tempo ซึ่งไม่ทำแล้วแต่ผมก็ยังชอบอยู่นะ Tempo เนี่ยนะครับซึ่งก็มีตัว Zoom Fly 5มารองรับอยู่ในตอนนี้สำหรับการฝึกซ้อมแบบทำความเร็วบ้างหรือว่าเทมโปนะครับตัวนี้จะมี Zoom Fly 6ด้วยนะเร็วๆนี้รวมถึงสุดท้ายก็คือรองเท้าในการแข่งขันต่างๆยังไงบ้างครับวันนี้ก็หวังว่าจะชอบกันนะครับสำหรับคลิปสรุปรองเท้าประจำปี2024ของ Nike นะครับสรุปกันกลางปีไว้ก่อนเลยนะปลายปีเดี๋ยวเรามาคุยกันอีกรอบนึงว่าจะชอบคู่ไหนจะใช้คู่ไหนเยอะนะครับแล้วก็จะมีอะไรใหม่ๆมีข่าวอะไรมาอัปเดตอีกนะครับสำหรับรองเท้า Nike Running ทั้งหมดวันนี้ผมจะขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย